เติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจลัคกี้คอยเติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับลัคกี้คอยสวัสดีมากครับกล่าวสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นนะครับเล่นยังไงให้เฉียบขาดนะครับอ่ะอันนี้ชินาขอตั้งนักเตะก่อนละกัน1คนนะครับผมอ่ะจะใช้เดอะบอยในส่วนของการบุกนะครับอ่ะบุกเป็นลักษณะที่แบบขึ้นบอลเหมือนปีกนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยจะเติมออกริมเส้นนี่ครับสำหรับเดอะบอยล่างนี้นะนี่ครับถ้าเป็นแผนนี้นะทุกคนอ่ะน่าจะให้เขาเนี่ยเติมขึ้นไปฝั่งเอโต้นะครับเพื่อที่จะไปช่วยนะครับผมอ่ะอันนี้เพื่อนๆสามารถตั้งได้เลยนะครับตั้งเองได้เลยนะครับว่าอยากให้ใครเล่นนะอันนี้แผนเนี่ยยูน่าไม่ได้ฟิกนะแต่ว่ายูน่าเล่นแผนนี้นะทุกคนอ่ะส่วนเพื่อนๆเล่นแผนอื่นก็สามารถเล่นสไตล์แบบนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเล่นในลักษณะที่เฉียบขาดในเล่นยังไงนะครับมาอันนี้เจอกับคู่แข่งดิวิชั่น2เท่ากันนะครับแต่ว่าแรงของเขาเนี่ยสูงกว่าเรานิดนึงนะครับมาคาฟูครับคาฟูเขาเก็บได้ครับแทงมานี่มายังไงวานบีดเก็บไปมาที่เดอะบอยบุกมาจังหวะนี้แล้วคู่แข่งมาเรื่อยๆเลยครับโทมิยาสุเก็บก่อนครับเก็บแล้วสาดยาวเลยครับอย่าไปเล่นบอลสั้นนะครับจังหวะแบบนี้แล้วเดวียังไม่ผ่านเลยครับโอ้โหคู่แข่งเรียกได้ว่ามาเรื่อยๆเลยครับแล้วแทงมาจังหวะนี้ยังเก็บได้ครับมาที่เดอะบอยเข้ากลางครับเข้ากลางขึ้นหน้าไปอีกครั้งหนึ่งลงมากลางครับลงมากลางออกมาที่เดวีบ้างยังไม่ผ่านเลยครับจังหวะนี้แล้วเปิดเข้ามาลูกนี้โขกออกมาแล้วเป็นเนมาได้ซัดเลยครับลูกนี้โอ้โหชไมเคิลยังเก็บได้ครับแล้วเป็นอาราโคลูกนี้ไม่มีอะไรมาที่คาฟูอีกครั้งหนึ่งคาฟูแทงออกมายังไม่ผ่านเลยครับแล้วตัดบอลมาโอ้โหคู่แข่งเรียกได้ว่าเก็บบอลได้เยอะกว่านะครับจังหวะนี้แล้วมาที่เดวี่ครับเดวี่ให้มาเดวี่อีกครั้งหนึ่งการเล่นบอลให้เฉียบขาดก็คือเราต้องหาจากจังหวะฉวยโอกาสนะทุกคนหรือว่าสวนกลับให้ทันนั่นเองนะครับหรือเรียกได้ว่าเป็นสวนแค่โป้งเดียวก็พอนะครับมาจังหวะนี้เก็บบอลได้ถ้าคู่แข่งที่แบบเก็บบอลจากเราได้เยอะเนี่ยเราต้องพยายามเล่นให้แบบมีสมาธินะทุกคนอย่าไปพวดใส่เขานะครับถ้าพวดเมื่อไหร่เนี่ยเราโดนแน่นอนครับมาดึงกองหลังมาครับจังหวะนี้บิเคนบาวเออร์จ่ายขึ้นมาที่อาร์เรกามิโดแล้วมาเกเรลีโอ้โหยังไม่ผ่านมาเก็บบอลอีกครั้งหนึ่งมาที่โรจิกิตอนนี้เกมเรายังไม่ปะติดปะต่อเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าคู่แข่งเขาก็ค่อนข้างบีบดีครับแล้วมากันที่ครั้งนึงครับคู่แข่งมาออกมาที่โอเดกาดพยายามประคองเกมครับประคองเกมตัดมาให้ได้ก่อนครับแล้วคุมจังหวะให้ดีครับมาจบครึ่งแรกถือว่ายังใช้ได้อยู่ครับเกมรับยังไม่ได้เสียอะไรเยอะแยะมากมายครับโอกาสของเขา2ครั้งนะครับในครึ่งแรกครับของเราเนี่ยยังไม่ได้มีโอกาสเลยมาเรารอมา2ครึ่งหลังครับมาที่เนมาจังหวะนี้ออกมาให้ที่เกมิโดครับเกมิโดยังไงให้มาที่เนมาจี้เข้ากลางมาเข้ากลางหาเพื่อนจ่ายนะครับตอนนี้แล้วมาที่จังหวะนี้โอ้โหจ่ายหลุดมากมาที่โอเว่นคืนมาโอเว่นอีกครั้งนึงโอเว่นชิ่งมาแล้วจังหวะนี้จะได้สับไหมไม่ผ่านนะครับมาที่จังหวะนี้อาร์เรกิมิโดไม่มีอะไรครับมากันที่คาฟูมาตัดเกมได้ครับบุกครับทีนี้บุกปุ๊บมาแทงครับแล้วเอโต้จีขึ้นมาแล้วเอโต้ยังไงไม่ผ่านวิลล่าครับมายังได้อยู่เดอะบอยปั่นลูกนี้เดวี่โอ้โหไม่เข้าขวาครับลูกนี้ยิงซ้ายครับถ้าได้ปั่นขวานี่มีโอกาสที่จะได้ประตูครับจังหวะนี้มาครับคาฟูบุกต่อเนื่องครับของคู่แข่งมาเก็บบอลให้ได้ก่อนครับอันดับแรกของเรามาที่คาฟูเปิดเข้ามากดโคไว้ก่อนครับกดโคแล้วทำชิงกันต่อมาครับแล้วเมสซี่ให้มาจังหวะนี้มาเลยครับเอโต้โอ้โหไม่หลุดครับนิดเดียวรอจังหวะครับรอจังหวะบุกนะครับมาตัดบอลได้ครับชิงกลางออกมาที่เดอบรอยเห็นช่องโอ้โหเมสซี่โล่งๆเลยลูกนี้ยังไงจี้เข้ามาแล้วยิงตอนไหนโอ้โหเรียบร้อยยิงตอนนี้แหละนี่ครับจังหวะนี้อย่างแจ่มเลยครับทำเกมบุกให้เป็นนะครับโอ้โหเขาใช้แบบเหมือนก้าง6ตัวนะครับแบบนี้มีหน้าล่ะเขาเก็บบอลแดนกลางของเราได้เยอะนะครับแต่ว่ากองหลังของเราก็ถือว่าช่วยได้ดีครับสำหรับหลัง5ครับมาที่วิเอล่าครับจังหวะนี้กดขีดรับไป1ขีดครับกันอันตรายครับนี่รอดักครับไม่ต้องเข้าไปบีบเขารอดักอย่างเดียวครับมาจังหวะนี้โรดี้ดักได้ครับแล้วเดือบรอยยังไงไม่ถึงเลยครับจังหวะนี้คาฟูจ่ายเข้ากลางมาเข้ากลางมาเน้นรัดกุมนะครับถ้าเรายิงได้แล้วนะครับมาเคลียร์บอลออกมาจังหวะนี้คืนออกมายังไงบาโตนี่โขกมาโทมิยาสุเก็บได้สาดยาวเลยครับจุดพุ่งขึ้นมาพยายามอย่าไปเล่นบอลอยู่หน้ากรอบตัวเองนะทุกคนต้องทำเกมบุกใส่เขานะครับอย่าไปแบ
ตั้งรับใส่เนี่ยผมถ้าตั้งรับใส่เนี่ยโอกาสที่เราจะถูกตีเสมอเนี่ยมีนะครับจังหวะนี้ไม่เข้าใจกันนิดนึงครับมาที่จังหวะนี้มาเก็บบอลก็ได้ครับพยายามประคองเกมไปตัดบอลตัดบอลคลองเกมครับทีนี้มาให้ออกมารุจิกี้แทงต่อมาเมสซี่แทงมาที่เอโต้เอโต้มาแล้วครับเข้าใจกันไม่ดีครับจังหวะนี้จะให้เดอะบอยแต่ว่าเดอะบอยยังไม่เติมนะครับเดี๋ยวยังได้อยู่ไหมมาที่จังหวะนี้ครับเมสซี่เมสซี่โอ้โหดูคนเบคเกนเบาเออร์ก่อนครับไม่งั้นลูก2น่าจะมารอแล้วจังหวะนี้ตัดเกมไปเลยครับอย่าให้เขาได้มีโอกาสสวนนะครับจังหวะไหนควรตัดแล้วก็ตัดนะทุกคนเพื่อที่จะทำลายเกมลุกของเขาครับยิงเขาต่อบอลไม่ได้หรือว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็จะหัวร้อนนะครับแล้วก็จะเล่นบอลไม่เป็นทรงนั่นเองมาจังหวะนี้ดักมาเคลียร์ก่อนครับเคลียร์อ่ะเก็บบอลได้ครับของเกมทีนี้มาของบอลต่อไปครับมากันที่จังหวะนี้ยกไหมยังไม่ผ่านเบาเออร์ครับแล้วคู่แข่งมาออกมาที่จังหวะนี้โอ้โหเรามายังไงมาที่เจ้ากันเซโร่เจ้ากันเซโร่เข้ากลางมาจังหวะนี้เก็บครับเก็บกระแทกกระแทกโอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันครับจังหวะแต่ละจังหวะแต่ก็เก็บมาได้ครับสำหรับชัยชนะนะทุกคนพยายามเล่นบอลให้รัดกุมนะครับถ้าเราเล่นแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่เหนือกว่าเขานะครับแมตช์นี้ไม่เหนือเลยนะครับเรียกได้ว่าเราฉกฉวยโอกาสเอานี่ผมแล้วก็เน้นความเฉียบขาดนะครับผมเราก็จะได้สกอร์มาประมาณนี้นะทุกคนโอกาสไม่เยอะครับเขาเนี่ยยิงคมกว่าเราอีกนะครับเข้ากรอบ3แต่ว่าเขาไม่ได้ซับประตูนะครับผมอันนี้ต้องชมเรื่องเกมรับนะครับแล้วก็การบุกนะครับผมโอกาสที่แบบยิงเฉียบคมกว่าเฉียบขาดกว่ามากน้อยแค่นั้นเองนะครับผมการเล่นแบบนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่ให้เพื่อนๆเล่นลองดูครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม